สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาทำถุงเท้าค่ะใส่ขาเก้าอี้นะคะจะทำเป็นอุ้งเท้าน้องแมวของเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยนะคะโดยเริ่มจากการคล้องห่วงแบบนี้นะคะเอาห่วงแบบไม่ใหญ่ไปแล้วก็ไม่เล็กไปนะคะเพื่อที่เราจะถักเอฟนะด้านในทั้งหมด20เอฟนะคะโดยเริ่มจากการถักโซ่1ค่ะแบบนี้โซ่2ค่ะโซ่ที่3จากนั้นนะคะเราก็ถักเอฟค่ะลงไปนะแบบนี้เราจะได้เอฟทั้งหมดนะคะ20ตัวนะคะครบแล้วนะคะทั้งหมด20 F นะจากนั้นนะคะเราก็จะซีลงตรงระหว่างที่เราขึ้นโซ่3นะคะแล้วก็ตรงที่เราถัก F นะคะตรงนี้ค่ะจิ้มลงไปนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยค่ะเราจะเริ่มแถวต่อไปโดยการถักโซ่3นะคะจากนั้นเราก็ถัก F ค่ะลงตรงหลักถัดมาเลยนะคะตรงนี้ค่ะ F 1ตัวนะค่ะก็ได้แล้วนะคะตัวถัดไปนะคะหลักถัดไปเราก็จะถัก F ค่ะแต่เรายังไม่รวบค่ะเนี่ยค่ะเราหยุดไปแค่นี้ก่อนนะคะจากนั้นเราพันหัวเข็มค่ะเราก็ถักขึ้นมาอีกนะคะเราจะถักแบบนี้ทั้งหมด5ครั้งนะคะอันนี้ได้ครั้งที่2แล้วครั้งที่3ค่ะพันหัวเข็มควักใหม่ขึ้นมาแล้วก็ดึงนะคะให้มันตึงนะคะประมาณนี้ต่อไปครั้งที่4ค่ะเราก็จะถักเหมือนเดิมเลยปลด2ห่วงนะคะเมื่อกี้นี้ค่ะเราก็จะได้หน้าตาอย่างเงี้ยเหมือนตอนถัก F นะแต่อันนี้เรายังไม่รวบอันนี้ได้4แล้วใช่มั้ยมันจะค่อนข้างแบบยากนิดนึงเนาะเพราะว่ามันหลาย F นะคะจากนั้นเราก็ถักขึ้นมาค่ะตัวที่5ก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราจะได้ห่วงที่อยู่บนเข็มนะคะทั้งหมด6ห่วงนะคะเนี่ยค่ะจะได้ลักษณะนี้อันนี้คือตัว F นะคะ F ตัวแรกที่เราขึ้นใช่ไหมและไอ้ตัว5ห่วงที่เราเห็นนะคะก็คือ5ที่เราถักไปเมื่อกี้จากนั้นเราก็รวบค่ะเดี๋ยวก็ดึงนะคะนิดนึงแล้วก็ถักปิดอย่างนี้นะอันนี้ก็คือจบ1ตัวเดี๋ยวเราค่อยดันมันออกมาให้มันพองๆนะคะจากนั้นหลักถัดไปค่ะเราจะถัก F ค่ะก็ได้ลักษณะนี้หลักถัดไปค่ะก็ถักเหมือนเดิมเลยถัก F นะคะ5ครั้งแล้วยังไม่รวบค่ะเนี่ยค่ะ1ครั้งอันนี้ครั้งที่2นะคะต่อไปครั้งที่3อันนี้ครั้งที่4ค่ะเดี๋ยวนะคะมันไม่นั่นโอเคได้แล้วค่ะครั้งที่4จากนั้นครั้งที่5นะคะนี่ค่ะต่อไปแล้วเราก็รวบเลยแบบนี้ค่ะหลักถัดไปนะคะก็จะเป็น F นะคะ1ตัวค่ะจากนั้นนะคะหลักถัดไปเราก็จะถักแบบเมื่อกี้นะคะ
ถัก 5F นะคะโดยที่ยังไม่รวบนะคะในหลักเดียวนะพอครบ5หลักแล้วนะคะเราจะได้ห่วงที่อยู่บนเข็มทั้งหมด6ห่วงนะจากนั้นเราก็ปิดงานแบบนี้ค่ะต่อไปเราก็ถัก F นะคะอีก1ตัวในหลักถัดไปเลยค่ะอันนี้เราได้3นิ้วแล้วนะคะต่อไปนะคะเราก็ถักเหมือนเดิมค่ะ 5F นะคะโดยที่ยังไม่รวบนะนะคะ4ใช้นิ้วดันจับไปอย่างนี้นะคะมันจะได้ไม่หลุดนะ4และ5มันจะลำบากหน่อยนะคะเพราะว่ามันหลายเส้นเนาะนี่ค่ะก็ได้เท่านี้ได้6ได้5หลักแล้วนั้นก็รวบโอเคค่ะต่อไปก็F ค่ะเราขึ้น F 20หลักใช่ไหมคะนี่เราก็ดันมันออกมานะแล้วเราก็ขึ้นโซ่3ตรงนี้ถูกไหมแล้วเราก็ F หลักนี้แล้วเราก็หลักนี้นะเป็น1นี่ขึ้นโซ่3อันนี้ F อันนี้นับเป็น2แล้วก็ F อีกตัวนี้F ตัวนี้นะคะ3อันนี้เป็น4อุ้งเนี่ยค่ะอุ้งเนี่ยเป็น4 F ตัวนี้เป็น5อันนี้เป็น6นะคะอุ้งนี้เป็น6อันนี้เป็น7นะคะแล้วอุ้งนี้เป็น8ค่ะเป็นหลักที่8นะคะอันนี้9แล้วใช่ไหมคะค่ะพอได้หลักที่9แล้วนะคะก็ให้เราถักต่อไปนะคะจนครบทั้งหมด20หลักนะคะในแถวนี้นะอันนี้ก็ครบตัวที่20แล้วนะคะได้หลักที่20แล้วนะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะ C นะคะลงตรงระหว่างโซ่3นะคะกับตัว F ที่เราขึ้นตอนต้นแถวนะคะตรงนี้ค่ะอันนี้ค่ะอันนี้เป็นโซ่3ใช่ไหมเราก็จิ้มลงไปตรงนี้เนี่ยค่ะจะได้หน้าตาแบบนี้นะคะแล้วเราก็ดึงกลับเข้ามาค่ะเนี่ยค่ะก็จะได้เป็นลักษณะเท้าแล้วนะคะแล้วก็ดันออกไปให้มันพองๆนะก็จะคล้ายเท้าน้องแมวพอจบแถวที่2แล้วเราจะขึ้นแถวที่3เริ่มแถวด้วยการถักโซ่1จากนั้นนะคะเราก็จะถัก X ค่ะแถวนี้จะได้ X ทั้งหมด20หลักนะคะถัก X ตรงนี้ค่ะตัวแรกค่ะตรงนี้จะเป็นตัวที่2นะคะต่อไปถัก X ตัวที่3นะคะตรงนี้ถักตามนิดาได้เลยนะคะเนี่ยค่ะตัวที่3จะอยู่ระหว่างตัว F เนี่ยค่ะนี่คือตัวที่3แล้วก็ตัวที่4ค่ะนี่ค่ะมันจะอยู่ระหว่างตรงที่เป็นอุ้งเท้านะคะเป็นนิ้วอะค่ะโอเคอันนี้ก็ถักตัวที่
5ที่6นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็น x ตัวที่7ตัวที่8ค่ะเราได้ x ตัวที่8นะคะต่อไปเราก็จะถัก x ตัวที่9และตัวที่10นะคะตรงนี้อันนี้เป็นตัวที่9นะคะตรงนี้ก็จะเป็นตัวที่10ค่ะจากนั้นก็ถัก11นะคะ12ไปเรื่อยๆค่ะจนครบ20นะคะถัก x แบบนี้ค่ะได้ x ครบ20หลักแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะ c ลงโซ่ตัวแรกนะคะที่เราถักก่อนที่จะเริ่มแถวนะคะแบบนี้เลยค่ะนี่ค่ะก็จะได้เป็นลักษณะเท้าแบบนี้นะคะนี่ค่ะค่ะเรามาถักแถวต่อไปเลยนะคะเป็นแถวที่4นะนิดาจะเปลี่ยนเป็นไหมสีฟ้านะคะแต่ถ้าใครจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นก็ได้นะคะสีน้ำตาลสีชมพูสีอะไรก็ได้นะคะแล้วแต่ตามที่เราชอบเลยนะหรือจะใช้สีเดียวไปเลยก็ได้โอเคค่ะนิดาก็จะทำลักษณะนี้นะคะค่ะพอเราได้เปลี่ยนสีแล้วนะจากนั้นนะคะนิดาก็จะถัก x นะคะทั้งหมด 20x ค่ะเท่าเดิมเลยถักโซ่1ก่อนนะคะก่อนที่จะเริ่มถักตัว x นะเนี่ยค่ะถักทับไหมที่เราต่อเมื่อกี้ด้วยนะคะมันจะได้เนียนไปกับแถวที่เราถักเลยนะเนี่ยค่ะก็ถัก x นะคะวนไปอย่างเงี้ยค่ะเรื่อยๆการถัก x นี่นะคะนิดาจะถักประมาณ6แถวนะคะได้ความยาวตามที่นิดาต้องการแต่ถ้าเพื่อนๆอยากให้มันยาวขึ้นไปก็ถักเพิ่มไปได้นะคะเป็น6 7 8 9 10ได้เลยนะคะแล้วแต่เพื่อนๆชอบได้เลยนะโอเคค่ะนี่ก็ได้ครบทั้งหมดที่ดาถักไว้แถวแรกใช่ไหมคะแล้วดาถักเพิ่มอีก5แถวนะก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะได้เป็นอุ้งเท้าน้องแมวนะคะ เหมือนไหมคะโอเคต่อไปนะคะให้ใช้ไหมพรมสีดำนะคะอันนี้เป็นไหมพรม4พายนะคะส่วนตัวนี้จะเป็น5พายนะอันนี้4ค่ะเราก็จะเย็บเข้าไปด้านในนะคะโดยการแทงเข็มขึ้นมาตรงกึ่งกลางระหว่างนิ้วเท้านะคะแบบนี้จากนั้นก็จิ้มลงตรงนี้นะคะแล้วก็แทงเข็มเอียงไปฝั่งนี้นะคะอย่างนี้นะแล้วก็ดึงนี่ค่ะก็จะได้เป็นลักษณะนี้แล้วก็จิ้มลงตรงนี้
จากนั้นนะคะก็เอียงเข็มไปทางฝั่งนี้นะคะจากนั้นก็ดึงค่ะนี่จากนั้นก็แทงเข็มเหมือนเดิมนะแล้วก็เอียงไปฝั่งนี้นี่นะคะก็จะได้เป็นลักษณะนี้นะแล้วอันที่เหลือใช่ไหมคะก็ให้เพื่อนๆแทงเข้าไปข้างด้านในเลยนะซ่อนมันเข้าไปข้างในได้เลย